สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับ Mad Max นะครับกับ Monster Hunter Rise Video ครับผมและคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับก็คือ12ทิปที่ควรรู้สำหรับภาค Monster Hunter Rise ใน PC นะครับจริงๆผมเคยทำคลิปรวมทิปแบบนี้ไว้แล้วนะครับตอนเล่นภาค Nintendo Switch แต่มาวันนี้ผมก็รวมทิปมารีคอนเทนต์อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเพื่อนๆใน PC ถ้าใครเคยเล่นภาค Rise ใน Switch เนี่ยก็น่าจะรู้ทิปพวกนี้กันแล้วนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยว่า12ทิปมีอะไรกันบ้างทิปแรกก็คือ Guild Cross Armor Set นะครับGuild Cross Armor Set เนี่ยมันจะเป็นชุดเซตที่เราจะได้มาฟรีสำหรับเวอร์ชั่น PC นะครับมันเป็นชุดเซตที่ดีมากในการเล่นโลแรงครับผมเพราะว่าตัวของชุดเซตเนี่ยจะเริ่มต้นมาที่แร่3เลยครับหน้าตาของชุดเซตก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับจะเห็นว่าเป็นแร่3เลยแล้วก็จะมีดีเฟนซ์เริ่มต้นมาค่อนข้างสูงนะครับสำหรับเริ่มเกมซึ่งการที่เราจะได้ชุดเซตอันนี้มาเนี่ยเราจะได้มาฟรีๆเลยนะครับให้เรามากดรับจากน้องแมวตรงกลางเมืองนะครับก็คือคนนี้ให้มาที่หัวข้อ Add-on Content นะครับแล้วก็ไปที่หน้าที่เขาโหลดอีเวนต์ตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีตัวของชุดเซต Guild Cross อยู่ที่อันสุดท้ายนะครับเราสามารถรับมาใช้ได้เลยซึ่งชุดเซตในนี้สามารถใช้ได้ยาวไปจนถึงไฮแรงค์เลยนะครับผมเองก็ใช้ชุดเซตอันนี้ขึ้นไฮแรงค์ไปเลยนะครับไม่ต้องทำชุดโลแรงค์เลยทิปที่2ก็คือเรื่องของดังโกะทิกเก็ตนะครับดังโกะทิกเก็ตเนี่ยมันเป็นตั๋วที่เอาไว้ใช้ในการ activate สกิลจากอาหารของเรานะครับเวลาเราเลือกกินอาหารเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่ามันจะมีตัวของเปอร์เซ็นต์ในการติดอยู่นะครับยกตัวอย่างเช่นดองกุบบูสเตอร์มีโอกาสติด 70% นะครับแบบนี้ซึ่งตัวของเปอร์เซ็นต์ในการติดตรงนี้เนี่ยเราสามารถเพิ่มได้นะครับโดยการใช้ดังโกะทิกเก็ตถ้าเรามีดังโกะทิกเก็ตเนี่ยเราสามารถกดใช้ได้ตรงนี้นะครับข้างบนปุ๊บจะเห็นว่าเปอร์เซ็นต์การติดเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นนะครับเป็น195 100นะครับมันจะบวกเปอร์เซ็นต์ในการติดมา 40% ครับผมซึ่งวิธีการได้มาของดังโกะทิกเก็ตเนี่ยมันจะได้มาจากการสั่งอาหารเหมือนกันนะครับให้เราออกมาที่หน้าแรกที่แคนทีนหรือว่าโต๊ะสั่งอาหารครับมันจะมีฟังก์ชันที่ชื่อว่า Moisture Mix อยู่นะครับให้เรากดเข้าไปซึ่ง Moisture Mix เนี่ยมันจะเป็นการเอาตัวของวัสดุต่างๆนะครับไปใส่ทำอาหารทำเป็นของฝากขึ้นมายกตัวอย่างเช่นอันนี้ผมมีบูรูมัชรูมอยู่นะครับผมจะสั่งบูมัชรูมแล้วกันประมาณนี้นะครับ40กว่าอันผมมีอยู่ประมาณ100กว่าอัน Pay with Point นะครับหลังจากนั้นมันก็จะมีแอนิเมชันในการทำ Moisture Mix ขึ้นมานะครับซึ่งหลังจากที่เราทำ Moisture Mix ไปแล้วเราก็จะได้ของตอบแทนมานะครับไม่ว่าเราจะใส่อะไรก็ได้นะครับอันไหนก็ได้เลยไอเทมที่เราไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็เทคไอเทมตัวนี้มาหลังจากนั้นให้เรามาคุยกับโยโมกินะครับโยโมกิเนี่ยเขาก็จะขอบคุณเราแล้วก็จะให้รางวัลเราเป็นดังโกะทิกเก็ตนะครับจะเห็นได้ว่าผมได้ดังโกะทิกเก็ตมา10อันนะครับนี่คือวิธีการฟาร์มดังโกะทิกเก็ตครับผมทิปต่อมาก็คือเรื่องของ Power Charm และ Armor Charm นะครับไอเทม2ชนิดนี้เป็นไอเทมที่เราแค่ถือไว้เราจะได้ทั้ง Attack และ Defense เพิ่มมาเลยนะครับซึ่งไอเทมตัวนี้เนี่ยเราสามารถซื้อได้จากคาเงโรนะครับพ่อค้าในเมืองจะอยู่เป็นไอเทมชิ้นสุดท้ายเลยนะครับไปที่หน้าสุดท้ายจะเห็นว่าจะมี Power Charm 36,000 Armor Charm 24,000 นะครับก็ซื้อมาได้เลยซึ่งไอเทมตัวนี้เนี่ยแค่เราถือเอาไว้ในตัวนะครับมันจะทำการบวก Attack กับ Defense ให้เราเลยนะครับซึ่งไอเทม2ชิ้นนี้เนี่ยเราสามารถอัปเกรดมันได้ด้วยนะครับในภาคนี้เราจะใช้ของจากบอสนะครับนั่นก็คือตัวของอิบุชินั่นเองแต่ถ้าเป็นในภาคเวอร์เนี่ยเราจะใช้ของจากบาซิลกิสในการอัปเกรดมันนะครับซึ่งวิธีการอัปเกรดเนี่ยเราสามารถทำได้โดยการคราฟนะครับเราจะเป็นจะต้องเอาตัวของ Power Charm และ Armor Charm เนี่ยใส่เข้าไปในกล่องของเราก่อนนะครับถึงจะคราฟได้หลังจากนั้นให้เรากด Crafting List นะครับมันจะอยู่ที่ช่องสุดท้ายของตัว Health and Support นะครับที่ขวดยาของเราจะเป็นแบบนี้นะครับอัปเกรด Power Charm ใช้ Ibushi Claw นะครับอัปเกรด Armor Charm ก็ใช้ Ibushi Claw เหมือนกันผมคราฟทั้ง2อันเลยแล้วกันคราฟนะครับก็จะได้มาเป็น Power Talon นะครับอันนี้ก็จะได้มาเป็น Armor Talon เหมือนกันซึ่งทั้ง2ไอเทมนี้เนี่ยไม่สามารถถือซ้ำกันได้นะครับแต่หลังจากที่เราอัปเกรดไปแล้วกลายเป็น Power Talon และ Armor Talon นะครับเราสามารถถือทั้ง2อย่างนี้ได้และเราสามารถซื้อตัวของ Power Charm และ Armor Charm เพิ่มได้ที่คาเงโรนะครับก็จะเท่ากับว่าเรามีทั้งหมด4ไอเทมนะครับที่จะช่วยบูสต์อัพดาเมจและดีเฟนซ์ของเราครับผมทิปต่อมาที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือเรื่องของสวิตช์สกิลของเรานั่นเองนะครับหนึ่งอาวุธของเราเนี่ยจะมีสวิตช์สกิลอยู่ทั้งหมด3รูปแบบนะครับซึ่งทิปวันนี้ก็คือผมจะมาบอกวิธีการปลดล็อกสวิตช์สกิลทั้ง3รูปแบบของเรานะครับสวิตช์สกิลอันแรกของเราเนี่ยจะปลดล็อกตอนที่เราขึ้นมาถึง HR 3นะครับอันนี้คือจะปลดล็อกอัตโนมัติเลยทั้ง14อาวุธเลยสวิตช์สกิลอันที่2ของเราเนี่ยจะสามารถปลดล็อกได้โดยการที่เราสร้างอาวุธขึ้นมาทั้งหมด8แบบนะครับ8หรือ9แบบนี่แหละเราสามารถมาที่ตัวของสมิธตี้นะครับแล้วเราไปที่อาวุธตัวที่เราต้องการจะปลดล็อกนะครับแล้วก็ให้เราลองนับดูว่าเรามีอาวุธแล้วทั้งหมดกี่แบบนะครับมันจะไม่นับอันแรกที่เรามีนะครับ
ก็จะมี1 2 3แบบนี้นะครับถ้าสมมุติผมสร้างขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วมันก็จะนับเพิ่มอีก1นะครับแต่ว่า1ใน8อันนี้เนี่ยจะต้องมีอันที่เป็นแร่3ขึ้นไปอยู่1อันครับก็ลองกดดูนะครับส่วนสวิตช์สกิลอันสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นเควสให้เราไปทำนะครับซึ่งตัวเควสเนี่ยจะเริ่มที่ HR 456ขึ้นไปนะครับถ้าเรามาที่เควสไฮแรงค์ระดับ4ดาวนะครับเควสมันจะอยู่ข้างหลังตรงนี้นะครับซึ่งตัวเควสเนี่ยเราจะรับได้จากมาสเตอร์อิซูชินะครับถ้าเราขึ้นแรงค์ปุ๊บเขาก็จะบอกเรานะครับว่ามีเควสใหม่มาเพิ่มให้ซึ่งเควสไหนจะปลดล็อกสวิตช์สกิลไหนเนี่ยก็ให้ดูข้างหลังตัวเควสนะครับมันจะมีชื่อของอาวุธอันนั้นบอกเลยแสดงว่าอันนี้เนี่ยจะปลดล็อกไลท์โบกันนะครับ Learning the Light Bowgun Study the Switch Act อันนี้คือปลดล็อกสวิตช์สกิลสุดท้ายของ Switch Act ครับทิปต่อมาก็คือเรื่องของ Ramp Up Skill สำหรับอาวุธของเรานั่นเองนะครับ Ramp Up Skill เนี่ยมันเปรียบเสมือนระบบ Augment ใน Monster Hunter World นะครับแต่เพื่อนๆยังไม่รู้กันเราสามารถใส่สกิลพวกนี้เข้าไปในอาวุธเราได้นะครับยกตัวอย่างเช่นมาที่เซต Ramp Up Skill ตรงนี้นะครับที่ Smithy เราสามารถเลือกดาบนะครับแล้วก็เลือกใส่สกิลเข้าไปในดาบได้1สกิลนะครับจะมีแรนดอมให้ไม่เหมือนกันจะมีให้เลือก3อันแต่ละทรีแต่ละอาวุธก็จะมีไม่เหมือนกันนะครับซึ่งความลับของ Ramp Up Skill อีก1อันนะครับจริงๆแล้วเราสามารถเลือกสกิลได้มากกว่า3สกิลที่เขามีให้เราเลือกนะครับยกตัวอย่างเช่นในกรณีที่เราจะอัพสกิลของดาบยาวนะครับดาบยาวทีเล็กเป็น1ในดาบยาวที่ดีที่สุดเพราะว่าเขามีสกิลนี้อยู่นะครับนั่นก็คือสกิล Seal by Boot นั่นเองแต่จริงๆแล้วตัวของดาบยาวทีเล็กเองเนี่ยไม่ได้มีสกิล Seal by Boot นะครับถ้าเราเปิดมาที่หน้า Ramp Up Skill ของเขาจะเห็นว่าจะมีแค่ Attack Boost, Affinity Boost และ Brutal Strike นะครับแต่ว่าสกิล Seal by Boost เนี่ยมันจะอยู่ในทรีก่อนหน้านั้นของดาบยาวนะครับซึ่งไอตัวของสกิลซิลบายบูทเนี่ยมันจะบวกดาเมจ 10% ให้กับท่าซิลบายของเรานะครับนั่นก็คือท่าสปริตเฮมเบรกเกอร์ของเรานั่นเองนะครับเราอะจำเป็นจะต้องเอาสกิลนี้ใส่เข้าไปในดาบทีเร็กนะครับซึ่งวิธีการก็คือให้เราเนี่ยสร้างดาบขึ้นมาจากทรีก่อนหน้านั้นก่อนนะครับแล้วพอเราอัพมาถึงตรงนี้ก่อนที่เราจะอัพไปเป็นดาบทีเร็กเนี่ยให้เราใส่สกิลเข้าไปในดาบก่อนนะครับปุ๊บเลือกเป็นซิลบายบูทนะครับสลิปสกิลที่เราต้องการหลังจากนั้นให้เราทำการอัปเกรดตัวดาบขึ้นมาซึ่งหลังจากที่เราอัปเกรดตัวดาบขึ้นมาเนี่ยตัวสกิลมันไม่ได้หายไปไหนนะครับถ้าเรามาดูที่ equipment ของผมตัวดาบคีเนตของผมเนี่ยจะมีสกิลที่ติดมาแล้วคือ Seal by Boost นะครับแบบนี้เลยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทิปนะครับในการเอาสกิลที่เราต้องการมาในทรีอื่นแต่มันจะทำได้เฉพาะสำหรับอาวุธที่แบบมาจากการอัปเกรดเท่านั้นนะครับแล้วก็เป็นทรีที่เรียงกันมาถ้าอยู่คนละทรีอยู่คนละสายกันเนี่ยจะทำไม่ได้นะครับทิปต่อมาก็คือการสปีดอัพการจบเควสของเรานั่นเองครับหลังจากที่เราจัดการมอนสเตอร์ได้แล้วนะครับเควสต่างๆเนี่ยมันก็จะมีแอนิเมชันอยู่แอนิเมชันหนึ่งนะครับเป็นการดีใจกับแมวเราดีใจกับหมาเราแล้วก็แอคท่านะครับอะไรประมาณนั้นซึ่งแอนิเมชันตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วเราสามารถสกิปหรือว่าข้ามไปได้นะครับโดยการที่เราดึงตัวเองขึ้นไปโหนอยู่กลางอากาศนะครับหรือว่าอยู่ในแอนิเมชันที่กำลังตกจากอังอากาศนะครับซึ่งตอนที่เวลานับถอยหลังหมดไปแล้วเราอยู่กลางอากาศเนี่ยมันจะทำการสกิปตัวแอนิเมชันการแอคท่าของเราไปนะครับจะเป็นการให้เราเนี่ยได้กลับมาเล่นต่อได้ไวขึ้นนะครับไม่ได้เร็วขึ้นมากแต่ก็เร็วขึ้นนะครับถ้ารวมๆกันหลายๆครั้งต่อมาเป็นทิปในการเคลื่อนที่ไปในอากาศอย่างรวดเร็วนะครับเหมือนกับสไปเดอร์แมนซึ่งการเคลื่อนที่ไปในอากาศอย่างรวดเร็วเนี่ยเราสามารถทำได้โดยใช้ตัวของไวเยอร์บัคของเรานะครับซึ่งไวเยอร์บัคของเราเนี่ยมันจะสามารถกดได้2วิธีด้วยกันนะครับนั่นก็คือการกดไวเยอร์บัคต่อกันประมาณนี้นะครับแต่จริงๆแล้วระหว่างที่เราอยู่กลางอากาศเนี่ยเราสามารถห้อยตัวเองได้นะครับและระหว่างที่เราห้อยตัวเองเนี่ยเราสามารถกดกระโดดได้1ครั้งนะครับกระโดดหมุนตัวไปข้างหน้าประมาณนี้ครับผมซึ่งมันจะช่วยยืดระยะของเราออกไปนะครับทำให้เราได้ระยะไกลขึ้นนั่นเองก็จะเป็นการประมาณนี้นะครับกระโดดแล้วก็ดึงแล้วก็ห้อยแล้วก็กระโดดนะครับก็จะทำให้ระยะในการเคลื่อนที่ของเราไกลขึ้นนั่นเองซึ่งในตัวการห้อยกระโดดตรงนี้เนี่ยเราสามารถเพิ่มระยะของมันไปได้อีกนะครับโดยการใส่สกิลตัวของ Jumping หรือว่า US Extender เข้าไปนะครับเป็นอีกหนึ่งสกิลที่ดีมากในภาคนี้นะครับแนะนำให้ลองมาหามาใช้กันดูทิปต่อมาเป็นเรื่องของการหาเงินนะครับซึ่งวิธีการหาเงินในเกมนี้จริงๆแล้วมีได้หลายวิธีนะครับแต่วิธีที่ผมใช้ส่วนใหญ่ส่วนตัวเนี่ยก็คือการขายไอเทมที่ได้จากมอนสเตอร์นะครับจริงๆแล้วไอเทมเนี่ยมันจะมีไอเทมอยู่ประเภทนึงด้วยนะครับที่เราจะได้มาจากเควสหรือว่าเป็นรางวัลนะครับก็คือพวกไข่เนี่ยเขามีไว้ขายโดยเฉพาะนะครับไม่ได้ไว้ทำอย่างอื่นถ้าเรามีก็คือให้ขายไปเลยนะครับเพราะว่ามันจะได้เงินมาค่อนข้างเยอะและนอกจากนั้นเนี่ยถ้าเงินเรายังไม่พอนะครับผมแนะนำให้ขายชิ้นส่วนของมอนสเตอร์นะครับเพราะว่าหลังๆแล้วเนี่ยชิ้นส่วนของมอนสเตอร์เราจะไม่ค่อยใช้เท่าไหร่นะครับเราจะใช้แค่ในการต้มสร้อยหาสร้อยของเราแค่นั้นเองนะครับ
ถ้าเราไม่ได้อัปเกรดชุดเซตของมอนสเตอร์ตัวไหนแล้วเนี่ยผมก็แนะนำว่าให้ขายให้หมดเลยก็ได้นะครับจะได้มาค่อนข้างเร็วเหมือนกันหลายๆคนเขาก็ไปทำการวิ่งขุดเหมืองกันนะครับมันจะได้ประมาณ10นาทีละ 300,000 แต่ว่าก็ต้องรอเควสให้ติดอัพเซิร์ชนะครับผมเลยไม่ค่อยชอบทำวิธีนี้เท่าไหร่แล้ววิธีนั้นเนี่ย HR ของเราไม่ขึ้นด้วยนะครับเราไม่ได้ตีมอนก็ส่วนตัวใช้วิธีนี้แหละครับในการขายไอเทมนะครับที่ได้จากมอนสเตอร์ต่างๆขายไปเลยนะครับยิ่งมอนสเตอร์เลเวลสูงไอเทมของมันเนี่ยก็จะยิ่งขายได้แพงขึ้นนะครับและนอกจากนี้นะครับวิธีการที่จะได้ไอเทมมาเยอะๆเนี่ยยังมีอีกหนึ่งวิธีด้วยนะครับนั่นก็คือการที่เราเลือกน้องแมวแบบเกตเตอร์ลิงออกไปนะครับซึ่งน้องแมวแบบเกตเตอร์ลิงเนี่ยมันจะเป็นแมวที่มีสกิลที่ชื่อว่าพิวเฟอร์อยู่ครับถ้าเรามาที่ตัวของพาริโก้นะครับให้เราลองมองหาที่เป็นแบบเกตเตอร์ลิงนะครับแบบเกตเตอร์ลิงเนี่ยมันจะเป็นรูปถุงนะครับซึ่งการที่เราอัพเลเวลของแมวขึ้นมาถึงเลเวล20หรือว่า30นี่แหละมันจะปลดล็อกสกิลสุดท้ายของแมวนะครับซึ่งชื่อว่าพิวเฟอร์สกิลนี้เนี่ยมันจะเป็นการปาดาวกระจายไปที่มอนสเตอร์นะครับเพื่อขโมยไอเทมมาแล้วถ้าแมวเรามีสกิลนี้เนี่ยมันจะขโมยไอเทมมาได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับสมมุติถ้าเราเอาแมวออกไป2ตัวโดยการที่เราโซโล่เนี่ยเราจะได้ไอเทมที่เป็นชิ้นส่วนมอนสเตอร์เนี่ยกลับมาเยอะมากเลยนะครับเหมาะมากสำหรับการฟาร์มตัวของไอเทมเอาไปลงไถ่นะครับหรือว่าฟาร์มไอเทมเอาไปขายก็ได้เช่นกันครับผมเรื่องต่อมาเป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่เป็นประเด็นอยู่ในโลกของมอนสเตอร์มาสักพักแล้วเหมือนกันนะครับนั่นก็คือเรื่องของการจัดการมอนสเตอร์ดีหรือว่าจะจับมอนสเตอร์ดีนะครับว่าอะไรมันดีกว่ากันแน่ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรดีกว่าอะไรนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการชิ้นส่วนชิ้นไหนของมอนสเตอร์ตัวนั้นนั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆเข้ามาที่ Hunter Note นะครับมันจะมีการเขียนบอกไว้เลยนะครับสำหรับภาคนี้ภาคอื่นไม่มีนะครับภาคนี้เป็นภาคแรกที่เขาบอกละเอียดขนาดนี้นะครับในการเลือกชิ้นส่วนของมอนสเตอร์ผมจะยกตัวอย่างตัวของนาคาคุก้าแล้วกันนะครับเพราะว่านาคาคุก้าเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดมากนะครับตัวของแมททีเรียลของนาคาคุก้าเนี่ยจะมีอยู่ชิ้นหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าตัวของนาคาเมดูล่าครับผมซึ่งนาคาเมดูล่าเนี่ยมันจะเป็นแบบไฮแรงค์นะครับหลายๆคนบอกว่าจับเร็วกว่านะครับหลายๆคนบอกว่าตีดีกว่านะครับซึ่งจริงๆแล้วตัวนี้เนี่ยมันจะส่งผลกับเรื่องของการดรอปอัตราการดรอปของชิ้นส่วนที่หายากของมอนสเตอร์นะครับไอนาคาเมดูล่าเนี่ยในกรณีที่เราจับนะครับมันจะมีโอกาสดรอปเพิ่มมา 3% นะครับแต่ว่าในกรณีที่เราฆ่ามันให้ตายแล้วเราไปแล่นะครับเคิร์ฟเนี่ยคือแล่นะครับมันจะมีโอกาสดรอปสูงถึง 12% เลยถ้าเพื่อนๆมองหาชิ้นส่วนชิ้นนี้นะครับเพื่อนๆก็ควรจะฆ่ามันให้ตายแล้วไปแล่เอานะครับไม่ใช่จับแต่ว่ากลับกันนะครับกับมอนสเตอร์บางตัวยกตัวอย่างเช่นกรอสฮาแลกนะครับชิ้นส่วนที่หายากที่สุดของเขาเนี่ยคือกรอสฮาแลกเบลนะครับกรอสฮาแลกเบลเนี่ยถ้าเราจับมีโอกาสที่จะได้ 5% แต่ถ้าเราแล่มีโอกาสที่จะได้ 2% นะครับเพราะฉะนั้นกรอสฮาแลกเราก็ควรจะจับนะครับถ้าเราหากรอสฮาแลกเบลชิ้นนี้นะครับมันไม่ได้มีบอกชัดเจนนะครับว่าจริงๆแล้วเราควรจะจับมอนสเตอร์หรือเราควรจะฆ่ามอนสเตอร์ให้ตายนะครับเราควรจะมาเช็คใน Hunter Note ว่าเราล่ามอนสเตอร์ตัวนี้เพื่ออะไรนะครับทิปต่อมาจะเป็นทิปเกี่ยวกับการจับมอนสเตอร์นะครับซึ่งหลายๆคนอาจจะสงสัยว่ามอนสเตอร์เราจะจับได้ตอนไหนนะครับจริงๆแล้วมอนสเตอร์เนี่ยเราจะจับได้ตอนที่เขาใกล้ตายแล้วเท่านั้นนะครับเลือดเหลือต่ำกว่าประมาณ 30% แต่ในภาคนี้เนี่ยจะดีหน่อยนะครับจะมีการบอกขึ้นมาเป็นสัญลักษณ์สีฟ้านะครับที่ไอคอนของมอนสเตอร์บอกว่าตอนนี้เนี่ยมอนสเตอร์ตัวนี้ใกล้ตายแล้วเราสามารถจับได้แล้วนะครับถ้าเป็นในภาคก่อนๆเนี่ยจะไม่มีการบอกไอคอนแบบนี้ขึ้นมานะครับก็ให้เราลองตีไปเรื่อยๆสังเกตอาการของมอนสเตอร์นะครับมอนสเตอร์มันจะเริ่มช้าลงรวมไปถึงมอนสเตอร์มันจะเหนื่อยนะครับบางครั้งมันจะยืนนิ่งๆแล้วน้ำลายย้อยนะครับแปลว่ามันใกล้ตายแล้วมันจะใกล้หนีไปนอนแล้วนะครับแล้วเราตีมันไปสักพักตัวไอคอนสีฟ้าก็จะขึ้นมาอันนี้แปลว่าเราสามารถจับมันได้แล้วนะครับวิธีการจับก็คือเราจะต้องใช้แทรงบอบนะครับ2อันโยนใส่มันแล้วก็วางกับดักนะครับเป็นกับดักช็อคแท็บก็ได้หรือว่ากับดักพิทฟอร์แท็บซึ่งจริงๆแล้วอันนี้ก็ต้องไปดูอีกทีนึงนะครับมอนสเตอร์บางประเภทไม่ติดกับดักบางประเภทนะครับยกตัวอย่างเช่นลาจังไม่ติดกับดักสายฟ้านะครับและทิปสุดท้ายในวันนี้ก็คือการตั้งเคาน์เตอร์ระเบิดนะครับซึ่งในเกมนี้เนี่ยอาวุธทุกอาวุธจะมีการเคาน์เตอร์อยู่แล้วนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกอาวุธจะเคาน์เตอร์ระเบิดได้นะครับผมจะยกตัวอย่างให้ดู2อาวุธแล้วกันนะครับที่สามารถทำเคาน์เตอร์ระเบิดได้นั่นก็คือดาบโล่กับดาบยาวนะครับซึ่งการตั้งเคาน์เตอร์ระเบิดเนี่ยเหมาะมากสำหรับเวลามอนสเตอร์ล้มหรือมอนสเตอร์หลับนะครับจะเป็นการบูสต์อัพดาเมจโดยใช้ระเบิดนะครับเราสามารถทำได้โดยการวางระเบิดก่อนนะครับและหลังจากนั้นให้เราทำการโจมตีให้ระเบิดแตกนะครับแล้วก็กดเคาน์เตอร์ให้ติดท่านะครับยกตัวอย่างเช่นดาบโล่ผมจะใช้ท่าเมสึโชโรเคกินะครับตี1ครั้งแล้วก็กดท่านะครับมันจะเคาน์เตอร์ขึ้นไปได้เลยครับส่วนทางฝั่งของดาบยาวก็เหมือนกันเราจะเคาน์เตอร์ได้โดยใช้ท่าซีรีนโพสนะครับโดยการจิ้มเข้าไป1ครั้งนะครับแล้วก็กดซีรีนโพสมันจะติดแบบนี้เลยครับผมจะเป็นการบูสต์อัพดาเมจเวกอัพของเรานะครับโดยใช้ระเบิดแล้วก็
ใช้ท่าที่แรงที่สุดของเรานั่นเองนะครับจริงๆแล้วอันนี้ก็ต้องลองไปฝึกทำกันดูนะครับทำค่อนข้างยากเหมือนกันหาจังหวะตอนมอนสเตอร์ล้มหรือว่าตอนที่มอนสเตอร์มันหลับแล้วนะครับโอเคครับผมก็ครบกันแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างกับ12ทิปที่ควรรู้ในภาค Monster Hunter Rise PC นะครับก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับทำให้เล่นเกมได้สนุกขึ้นนั่นเองถ้ายังไงวันนี้แมสขอตัวก่อนแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปก่อนนะครับสวัสดีครับ